สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลในวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวสัปดาห์นี้พบกับพระเอกหนุ่มรูปหล่อสุดเก๋ามาดกวนผู้คร่ำวอร์ดในวงการบันเทิงด้วยบทบาทและคาแรคเตอร์ที่ครองใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้สอนรามเทพพิทักษ์ชีวิตในวัยเด็กของหนุ่มสอนรามเกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครและด้วยความที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่มีเชื้อสายที่แตกต่างกันทำให้เด็กน้อยคนนี้มีหน้าตาที่พอจะมีแววเข้าวงการได้ตั้งแต่ยังเด็กผมเกิดที่กรุงเทพครับแล้วก็เติบโตที่กรุงเทพคุณพ่อเป็นคนชุมพรครับคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับอยู่ที่กรุงเทพครับก็เลยเป็นการผสมกันระหว่างคนไทยที่เป็นชาวภาคใต้เข้มข้นนะฮะหล่อคมสันบวกกับเชื้อจีนออกตีๆนะฮะเพราะมีพี่น้องด้วยกันหลายคนและตัวคุณพ่อของเด็กชายหนุ่มสอนรามก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการทำให้ครอบครัวของเขาไม่ได้มีฐานะลำบากเหมือนครอบครัวอื่นๆชีวิตตอนเด็กเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างมีความเป็นอยู่ตามอัตภาพครับก็คือครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวพอกินพอใช้นะฮะคุณพ่อก็เป็นนักแสดงอาวุโสแล้วก็ตอนที่ผมเกิดแล้วผมเริ่มโตเนี่ยคุณพ่อก็เริ่มผันตัวเองไปเป็นผู้กำกับการแสดงละคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านคอยดูแลผมแล้วก็คุณแม่ยังต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงคุณยายอีกเพราะฉะนั้นครอบครัวเราเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวใหญ่พูดง่ายๆก็คือว่าก็อยู่กันตามอัตภาพครับก็ไม่ได้เลิศหรูอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายครับด้วยความแตกต่างที่ลงตัวของทั้งสองเชื้อสายเด็กชายหนุ่มสอนรามได้ถูกปลูกฝังและเลี้ยงดูมาด้วยความหลากหลายของทั้งเชื้อสายไทยและจีนผสมปนเปกันไปเนื่องจากป๋าเป็นคนปากใต้แล้วมาม่าเป็นคนจีนป๋าสอนให้พูดก่อนร้อยไหมแต่ว่าอร่อยใช่ไหมถามว่าอร่อยไหมร้อยไหมร้อยไหมพูดเร็วๆพูดเร็วๆพูดให้มันแบบรถไฟผ่านพูดรู้เรื่องร้อยไหมแม่ก็จะมาเสกฟานแปลว่าภาษาจีนแปลว่ากินข้าวเสกฟานเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะถูกจับให้สอนทั้งภาษาไทยภาษาจีนกลางภาษาไทยปากใต้ภาษาจีนกวางตุ้งจีนแต้จิ๋วก็มั่วกันอยู่อย่างนั้นนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่เราคนเดียวก็เป็นลูกหลานของคุณอาคุณน้าในบ้านด้วยครับเด็กชายสอนรามเทพพิทักษ์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นฟุตบอลที่ตัวเองชื่นชอบซึ่งทำให้ผลการเรียนของเขาออกมาไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่แต่ทุกๆครั้งที่เขาผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นๆเขากลับได้ยินคำพูดจากผู้เป็นพ่อเพียงแค่ไม่กี่คำกี่ประโยคผลการเรียนเนี่ยผมอยากจะบอกด้วยความภาคภูมิใจเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือมากเห็นผมแบบนี้นะแล้วก็ซ้อมบอลเป็นนักบอลทีมโรงเรียนผมสอบเนี่ยผมผ่านภาษาไทยกับพละที่เหลือซ่อมหมด
เรียนในโรงเรียนนะเรียนพิเศษโดดเรียนแต่ซ้อมบอลอยู่ในโรงเรียนคุณครูจับได้ไปหลบอยู่ใต้ท้องรถแม่ขับมาโอ้ยคว้าเข็มขัดได้คว้าไม้แขวนเสื้อได้ตีวิ่งหนีกันกับให้พี่หน่อยช่วยให้พี่หนึ่งช่วยหลบกันแม่ตีตลอดนะครับแต่ป๋าเนี่ยจะเป็นอะไรที่เงียบแล้วน่ากลัวนิ่งแล้วป๋าก็จะบอกแม่คำเดียวว่าลูกเราเนี่ยไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายจะไปตีมันทำไมมันเป็นมนุษย์มันเป็นคนสอนมันสิมันรู้เรื่องวันนี้มันยังไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้มันยังห่ามอยู่มันยังแรงอยู่ให้มันนอนหลับก่อนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยสอนมันแล้วตอนเช้าป๋าก็จะลงมาสอนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะถูกเลี้ยงดูด้วยเหตุและผลเมื่อใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นกีฬาฟุตบอลจนทำให้ผลการเรียนตกต่ำทำให้เด็กชายหนุ่มสอนรามต้องถูกเรียกผู้ปกครองเข้าพบอยู่เป็นประจำจนในบางครั้งก็กลายเป็นเหตุการณ์ปกติไปแล้วสำหรับเพื่อนๆในโรงเรียนป๋าเนี่ยก้าวเข้าประตูโรงเรียนปั๊บเนี่ยเพื่อนผมทุกคนนะจะวิ่งไปหาป๋าหมดเลยแล้วบอกไงรู้ป่ะป๋ามาทำอะไรครับ คือรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์มันตึงเครียดมันแย่เขาจะไล่ออกอยู่แล้วเนี่ยสอบตกเกือบทุกวิชาเนี่ยมัวจะไปแข่งบอลอย่างเงี้ยแต่มันก็แปลกนะมันก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตในตอนนั้นก็สนุกสนานก็แบบลอกเพื่อนบ้างสอบซ่อมบางเทอมก็ได้1ได้2บ้างพอเทอม2ก็มาตีคืนได้3ได้4เกียร์เฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก 2.8 2.3 อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็หวุดหวิดไปหวุดหวิดมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ส่วนใหญ่ป๋าก็จะไปพบบราเดอร์บ่อยจากเด็กน้อยผู้หลงรักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจเติบโตและเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยความรักในช่วงหน้าเราไปดูชีวิตของนักแสดงหนุ่มรูปหล่อคารมดีคนนี้ว่าจะมีวิธีการดำเนินชีวิตไปยังไงคุณติดตามต่อได้ใน Insight Hall of Fame พอเริ่มเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นหนุ่มสอนรามยังคงไม่มีความรู้สึกชื่นชอบงานทางด้านวงการบันเทิงเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาคิดเพียงแต่ว่าวงการบันเทิงได้เอาเวลาของคุณพ่อของเขาไปทำให้หนุ่มสอนรามไม่ได้มีเวลาอยู่กับคุณพ่อมากนักเรารู้สึกไม่ชอบวงการบันเทิงเพราะว่าวงการบันเทิงเนี่ยเอาเวลาของพ่อเราไปเราไม่ค่อยได้เจอป๋าเวลาที่เราเจอป๋าเราชอบเพราะว่าป๋าตามใจเราแล้วก็เราก็ได้ไปกินไอติมไปกินขนมป๋าก็ให้ตังเราใช้เราชอบแต่พอป๋าถ่ายหนังเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เจอป๋าเป็นเดือนๆเลยมันก็ขาดความอบอุ่นนะบางทีอยากจะเจอพ่อก็ต้องตามพ่อไปกองถ่ายไปสระบุรีอย่างเงี้ยไปวิ่งเอาลูกบอลไปเตะลูกเล่นลูกนึงอะไรอย่างเงี้ยง่วงก็นอนใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูก็ถ่ายหนังกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้มันกรากกรรมมากเลยอ่ะไม่อยากเป็นด้วยเห็นพ่อตัวเองแล้วแบบตั้งแต่ตีห้า
ตีสองตีสามมันยังไม่เลิกอยู่เนี่ยเพราะว่าผมแบบเห็นป๋าเป็นแล้วผมไม่อยากเล่นไม่อยากเป็นดาราไม่อยากเป็นครับจังหวะชีวิตมักเล่นตลกพลิกผันกับคนอยู่เสมอๆในช่วงครอบครัวของหนุ่มสอนรามประสบวิกฤตปัญหาช่วงเวลานั้นคุณพ่อของเขามีงานในวงการบันเทิงน้อยลงและคุณแม่ของเขาก็เกิดป่วยหนักกระทันหันนั่นเป็นจุดที่โชคชะตาได้นำเขาสู่วงการบันเทิงอย่างไม่ทันตั้งตัวเขาเองจึงลุกขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือครอบครัวทุกทางที่สามารถทำได้ตอนนั้นผมอยู่ม.3แล้วคุณแม่เนี่ยเส้นโลหิตฝอยในสมองแตกเพราะล้มในห้องน้ำป๋าก็เป็นผู้กับการแสดงแล้วก็เป็นนักแสดงวุฒิโสที่งานอาจจะน้อยผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างนึงแม่เป็น3ปีป่วยอยู่3ปีผมก็ต้องแบบว่าคอยเอาดินเอาทรายมาให้แม่กระดิกเท้าอะไรอย่างเงี้ยฮะค่อยๆกระดิกจนคุณแม่ขยับได้ป๋าก็ต้องคอยอุ้มมาแม่ไปเดินอยู่ที่ข้างวัดพระแก้วแบบขี่หลังให้ลงจากรถก่อนแล้วค่อยๆจูงทุกเช้าจนแม่เดินกลับมาเหมือนเดิมได้ผมก็เลยอินเทนซีฟเข้าเอแบ็คไปได้ก็ไปเดินสยามเซ็นเตอร์สมัยก่อนเพราะว่าต้องไปแข่งบอลที่สนามสุขครับก็มีพี่ที่เป็นโมเดลลิ่งของสยามสตูดิโอเข้ามาติดต่อเขาอยากใช้เราไปถ่ายโฆษณาเราก็บอกว่าไปดูแล้วกันนะไปถึงโอ้โหเจอคนเต็มไปหมดเลยอ่ะเขาก็เรียงคิวเข้าไปนะฮะเข้าไปก็มีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกผมว่าให้ผมทำท่าโกนหนวดได้น้องทำท่าโกนหนวดหน่อยผมก็ทำท่าโกนหนวดก็ทำปกติก็ผมได้โฆษณาแบรนด์โรออนก็เลยได้ค่าตัวมา 35,000 บาทหักภาษี 30% แล้วก็หักภาษีส่วนบุคคล 5% เหลือทั้งหมด 27,350 บาทเอามายื่นให้แม่เป็นค่าเทอมไปจ่ายที่ A-Bank นั่นคือเงินก้อนแรกเมื่อผลงานชิ้นแรกด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาได้ออกสู่สายตาประชาชนใบหน้าคมหล่อตีของหนุ่มสอนรามได้ไปเตะตาเข้ากับผู้ใหญ่ในวงการของ2ช่องยักษ์ใหญ่พร้อมๆกันในปีพ.ศ.2535จุดเริ่มต้นของละครเรื่อง4แยกนี้อายุน้อยกับละครเรื่องอรุณสวัสดิ์จึงถือกำเนิดขึ้นมาไอ้จากแบร์โลออนเนี่ยมันก็เลยทำให้อาจิมมยุรชัดกับอโยทัศวรรณทางช่อง3และคุณแดงสุรางกับพี่เล็กมาซีทางช่อง7เห็นทั้งคู่เลยนัดวันเดียวกันเช้าไปพบคุณแดงคุณแดงบอกให้เล่นเรื่องอรุณสวัสดิ์บ่ายไปพบอาจิ๋มกับอโยสี่แยกนี้อายุน้อยเล่น2เรื่องพร้อมกันออนแอร์พร้อมกันตอนนั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดนิวลงพาดใหญ่มากเลยว่าสอนรามเป็นใครอ่ะทำไมเล่นละครสองช่องได้พอท่านรู้ว่าคุณกับผมเป็นแฟนกันเนี่ยก็มีอคติเป็นธรรมดาตามประสาแม่ที่ของลูกชายอ่ะเพราะว่ากลัวจะได้ลูกสะใภ้ไม่ดีแต่ตอนนี้ท่านสบายใจแล้วล่ะพงสะใภ้อะไรกันคิดไปไกลนู่นเชียวอ้าวพออีกหน่อยคุณก็แต่งงานกับผมก็มาเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้ไงในละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ที่ออนแอร์ทางช่องหลักสีหนุ่มสอนรามแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะในชีวิตจริงของเขายังคงเป็นนักเรียนอยู่ส่วนในละครเขาได้สวมบทบาทเป็นเด็กนักเรียนจอมเกเรที่สุดท้ายก็พลิกผันชีวิตตัวเองได้เล่นตัวเองเลยแล้วก็แบบหลงรักผู้หญิงอกหักพออกหักปั๊บพี่ตาก็เอาเพลงแต่ก่อนเขาไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะเอาเพลงเข้ามาใส่เป็นมิวสิกวิดีโออีกโอ้โหขึ้นไปแน่นเศร้าบนหลังคาบ้านไม่รู้จะขึ้นไปทำไมอาโป๊กมันตีก็ไปเรียกไอ้แม่ลงมาเฮ้ยเล่นฝนตกอีกพี่จิ๊กมาแน่นอยู่บนจะหล่นไม่หล่นแหล่ละตาบอกเฮ้ยมันต้องร้องไห้มันต้องร้องอยู่บนหลังคาบ้าน
หลังละครเรื่อง4แยกนี้อายุน้อยและอรุณสวัสดิ์ได้ออกสู่สายตาประชาชนเป็นที่เรียบร้อยหนุ่มสอนรามยังคงใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเราก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันที่มีอาชีพเป็นแค่นักแสดงก็เท่านั้นไม่ทำอะไรที่แปลกประหลาดไปเซ็นทรัลไม่ต้องใส่หมวกไม่ต้องใส่แมสใส่เกงบอลเท้าแตะขึ้นมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมเวลาที่เราสัมภาษณ์นักข่าวเราบอกทุกคนเนี่ยเราเป็นเด็กผู้ชายอ่ะเราไม่ทำอะไรผิดแล้วเราเป็นผู้ชายอ่ะอะไรที่เขาทำกันมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติคือผมไม่รู้สึกว่าตัวเองโด่งดังเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองมีญาติเพิ่มขึ้นเยอะพี่หนุ่มขอถ่ายรูปหน่อยสิไปไหนมาคุณนะคุณป้าที่เป็นแบบขายของตลาดมอเตอร์ไซค์พี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอ้าวไปไหนมาหนุ่มไปไหนมาสองลำเหมือนเรามีครอบครัวใหญ่มีญาติเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์แต่เป็นคนในครอบครัวของทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามีคุณค่ามากกว่าไอ้ความดังจากน้องใหม่รูปหล่อของวงการบันเทิงเริ่มต้นงานด้วยการถ่ายแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาก้าวเข้าสู่วงการละครด้วยโชคชะตาในช่วงหน้าเราไปดูการดำเนินชีวิตของซุปตารุ่นเก่าคนนี้ว่าจะเดินทางไปในทิศทางใดคุณติดตามต่อได้ในช่วงหน้าในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสของทางช่องน้อยสีได้มีการถ่ายทำสถานที่เดียวกันกับละครเรื่องสายโลหิตที่หนุ่มสอนรามเคยเล่นเอาไว้คุณรู้หรือไม่ว่าสถานที่นั้นมีชื่อว่าอะไรตลาดน้ำสะพานชีกุลคือสถานที่ซึ่งขุนไกรในละครเรื่องสายโลหิตรับบทโดยหนุ่มสอนรามได้ซื้อกำไรให้กับนางเอกส่วนในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสพระเอกได้ซื้อสังวาลให้กับนางเอกโดยใช้สถานที่เดียวกันในการถ่ายทำกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มสุดเก๋าเจ้าคารมสอนรามเทพพิทักษ์กันต่อพอเริ่มโด่งดังจนมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นในปีพ.ศ.2536เขาเดินหน้าแสดงฝีมือทางการแสดงให้ผู้คนได้รับชมต่อในละครเรื่องพะหยองเรื่องแรกก็ขึ้นไปร้องให้บนหลังคาบ้านเรื่องที่สองก็ขึ้นไปตะโกนเหินฟ้าบนภูเขาแล้วก็สิ่งที่เหินฟ้าตะโกนเสร็จก็คือจะต้องปีนไปเก็บไข่เนี่ยซึ่งอยู่บนต้นไม้ซึ่งสูงขึ้นไปอีกซึ่งผมก็ถามพี่หลุยว่าพี่หลุยครับผมต้องปีนขึ้นไปเก็บไข่นกหรือเปล่าครับฮะก็เป็นเรื่องที่เจอพี่หลุยเรื่องแรกนะครับพี่หลุยก็เป็นพี่ที่ผมรักและเคารพแล้วก็สั่งสอนให้ชาวความรู้อย่าส่งเสียงดังได้ไหมเก็บเองไม่ได้จะพูดมากอีกเฮินฟ้าเฮ้ยไว้เอ้าไม่เก็บให้แล้วเหรอรู้งี้สวยเก็บเองก็ดีหรอก
ธอจะวิเศษกว่าฉันสักเท่าไหร่เชียวไม่ได้วิเศษกว่าแต่แขนยาวกว่าเท่านั้นเองไม่จริงลองดูไหมล่ะวันดีก็ตามใจเลยเมื่อกระแสของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ติดลมบนเป็นที่เรียบร้อยในปีต่อมาเขาต้องพบเจอกับบทบาทสุดหินซึ่งแตกต่างกับตัวตนจริงๆของเขาในละครเรื่องดาวพระศุกร์โอ้โหอันนี้เหนื่อยมากบทของดาวพระศุกร์เนี่ยคุณภาคเราต้องแบกน้ำหนักเยอะเพราะว่าวัยเรายังไม่ถึงก็ต้องมีการปรับลุคปรับคาแรคเตอร์หาแว่นมาใส่เสื้อผ้าแต่งตัวใส่สูทผูกไทยตอนนั้นมันโหดเนอะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันถ่ายไปออกไปมันถ่ายไปออกไปอ่ะมันออนแอร์ยาวตลอดเลยอ่ะมันไม่มีสต็อกอ่ะก็วันนี้ฉันอยากจะใส่ครีมแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยว่าไงได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดเธอไม่ว่างก็เป็นไรนะได้ค่ะแล้วเธอจะไปไหนอ่ะก็ไปเอาครีมกับน้ำตาลไงคะกระแสตอบรับจากละครเรื่องดาวพระศุกร์ดังติดลมบนจนถล่มทลายเป็นอย่างมากการถ่ายทำจะเป็นการถ่ายไปออนแอร์ไปพร้อมๆกันแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของหนุ่มสอนรามเลยแม้แต่น้อยเพราะในปีพ.ศ.2538เขาได้สร้างแรงจดจำให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งกับบทบาทขุนไกรในละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์เรื่องสายโลหิตจบจากดาวพระศุกร์ก็มาเป็นสายโลหิตครับตอนนั้นมีหนังสือพระบรมราชโองการจากสมเด็จพระราชินีนะครับมาที่ช่อง7ว่าให้จัดทำละครเรื่องสายโลหิตให้สอนรามกับสุวรรณันแสดงเพื่อทำให้คนไทยรู้จักรักชาติแล้วก็บอกตัวแสดงมาว่าเป็นใครนี่คือที่มาของละครเรื่องสายโลหิตรบเองไม่มีสแตนด์อินขี่ม้ามือเดียวฟันดาบถ่ายที่จริงรบกันที่หาดสามพยาในสมัยก่อนตามประวัติศาสตร์ที่ไหนที่พม่าชนะโลเคชั่นนั้นทหารไทยจะเป็นแผลไอ้คนชั่วพี่อยากจะควานหาตัวมันให้พบแล้วพ่อไกลเขาจะตั้งสำรับแล้วนะหิวไหมพี่ไกลจะไปไหนคะยังไม่หิวว่าแม่อิ่มพี่จะไปบ้านสมุหะพระกลาโหมจะไปขอให้ท่านจัดการสู่ขอด้วยด่วนไม่รอช้าแล้วก็จะเลยไปหาเรื่องยามทีเดียวแต่งตังให้รู้แล้วรู้รอดไปต่อไปนี้จะได้ไม่มีใครมาทำแกเจ้าในยุคสมัยนั้นค่านิยมที่นำดารามาร้องเพลงกำลังมาแรงหนุ่มสอนรามก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เนื้อหอมมากจนค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ทั้งสองค่ายต่างแย่งตัวเขาเอามาร้องเพลงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องก็วุ่นวายอีกเหมือนกับตอนที่เล่นละครใหม่ๆระหว่างช่อง3กับช่อง7ตอนนั้นก็มีความนิยมที่ต้องการพระเอกไปเป็นนักร้องทั้งแกรมมี่ทั้ง IS ก็อยากจะให้เราไปเป็นบุคลากรของเขาป๋าก็ให้คุณแดนเป็นคนคุยครับก็คุยกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องความสบายใจเรื่องอะไรก็ตกลงกันแล้วก็ไปอยู่ RS ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาถึงทำไม่เหลือเยื่อใยเธอเห็นฉันไม่มีความหมายหรืออย่างไรเลยทิ้งกันไปอย่างนี้พอตัดสินใจออกอัลบั้มลูกไม้ของนายหนุ่มกระแสตอบรับกลับมาเกินคาดกว่าที่หนุ่มสอนรามคิดไว้เพราะถึงแม้จะดังอยู่ไม่กี่เพลงแต่อัลบั้มของเขากลับขายได้ถึงล้านตลับเลยทีเดียวโอ้ตอนแรกมันหายากเหมือนกันนะกว่าจะเจอเพลงที่มันคิดว่าออกมาแล้วดังอ่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะต้องชมนะพี่ๆโปรดิวเซอร์แต่ละท่านคนเขียนเพลงเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าเพลงนี้จะดังเลยเขาแต่งล่วงหน้าไว้ก่อน 4-5 เดือนเลยนะถูกป่ะแต่งแล้วก็ร้องคาไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวอ่ะไปลองดูเสื้อผ้าว่าอะไรมันจะฮิตทรงผมแบบไหนจะฮิตถึงเวลาเดี๋ยวโปรโมทสิ่งหนึ่งที่หนุ่มสอนรามชื่นชอบในการร้องเพลงนั่นก็คือการได้ออกแสดงคอนเสิร์ตและจุดนี้เองทำให้เขาได้เข้ามาลองชิมลางทางด้านพิธีกรรายการดูกับรายการที่มีชื่อว่าเจ็ดสีคอนเสิร์ตโอกาสนั้นไม่โอกาสที่คุณแดงให้ความกรุณาให้ความเมตตาพี่มากมันทำให้พี่ได้มีพี่มีน้องจากทุกๆค่ายมันก็ไม่แตกต่างจากการเป็นนักร้องอ่ะเพราะว่ามันเป็นรายการสดแต่มันต้องอาศัยเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ได้ไมค์ไม่ดังอย่างเงี้ยทำไงอ่ะถูกไหมหรือว่าคิวกล้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะหรือมันเกิดเหตุการณ์มันสามารถเกิดขึ้นได้หมดอ่ะเราต้องแก้ไขให้ได้จากนักแสดงหนุ่มสุดฮอตชีวิตปรับเปลี่ยนจับใหม่กลายเป็นนักร้องและยังคงเดินหน้าทดลองงานต่างๆในวงการบันเทิงในช่วงหน้าเราไปดูเรื่องราวชีวิตที่น่าติดตามของพระเอกหนุ่มติดดินคนนี้ว่าจะดำเนินต่อไปยังไงคุณติดตามต่อได้ใน Inside Hall of Fame คุณทราบหรือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตที่หนุ่มสอนรามได้ทำการแสดงคือภาพยนตร์เรื่องอะไรภาพยนตร์เรื่องแดดร้อนลมแรงความรักกำลังจะมาคือหนังเรื่องแรกที่หนุ่มสอนรามได้แสดงซึ่งเขาร่วมแสดงกับนางเอกสุดฮอตในเวลานั้นอย่างแอนทองประสมและธัญเรศเองตระกูลกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับซุปตาหนุ่มรูปหล่อมากฝีมือสอนรามเทพพิทักษ์กันต่อหลังจากได้ผ่านการเป็นนักแสดงนักร้องและพิธีกรรายการมาแล้วในปีพ.ศ.2542เขาได้มีโอกาสไปโลดแล่นอยู่บนจอเงินในหนังแนวดราม่าแอคชั่นซึ่งเขาต้องรับบทเป็นคนขาขาดในภาพยนตร์เรื่องแตก4รักโลภโกรธเลวรักโลภโกรธเลวเนี่ยก็ทำงานกับเพื่อน3คนก็คือเต๋าโมดแล้วก็นุกซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยโมดเป็นผู้ช่วยเพราะโมดเรียนนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมก็มาเป็นผู้ช่วย3ก็ผู้ชาย3คนหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันหมดแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมีเรื่องราวมีแผลของแต่ละคนคาแรคเตอร์ของเดียวก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นตำรวจด้วยสถานการณ์ของเต๋าไปทำเรื่องเอาไว้ทำให้เราขาขาดก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดใจกันของเพื่อนเป็นคอนฟลิกต์กันในเรื่องไอ้ด้วนที่มันหนีคุกมามึงคิดว่ามันจะทำอะไรได้อีกให้กูเป็นขอทานเหรอ
มึงไม่ได้เป็นกูมึงไม่รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อกระแสตอบรับจากหนังเรื่องแตก4รักโลภโกรธเลวดังถล่มทลายหนุ่มสอนรามก็กลับเข้ามารับเล่นละครต่ออีกทันทีในบทบาทชายกลางที่ต้องคอยดูแลพจมานจากการถูกกลั่นแกล้งของคนในครอบครัวในละครเรื่องบ้านทรายทองตอนที่เราเป็นในเม่นอรุณสวัสดิ์กับเราเป็นเหินฟ้าเรื่องพยองเนี่ยตอนเราเป็นในเม่นเนี่ยเราเป็นลูกคนธรรมดาเรียนหนังสือม.ปลายตอนที่เราเป็นเหินฟ้าเนี่ยเราเป็นลูกหม่อมราชวงศ์แต่เราไม่รู้ตัวเองตอนที่เราเป็นสายโลหิตเนี่ยเราเป็นทหารเกณฑ์เราเป็นทหารหนุ่มที่เรารักชาติเรายอมตายเพื่อชาติเราเล่นดาวพระศุกร์เนี่ยเราเล่นเป็นลูกคนรวยคนรวยไม่มีอะไรมากคนรวยมีเงินเงินซื้อได้ทุกอย่างทำไมไม่ได้โมโหจ่ายพอมาเล่นเป็นชายกลางปั๊บเนี่ยมันมีความทนงและหยิ่งในศักดิ์ศรีของชาติตระกูลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเข้ามาอีกมันมีเรื่องของการศึกษาคนที่เป็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศได้วัฒนธรรมมาได้รสนิยมมามีความรู้มีความสามารถที่จะนำมาพัฒนาประเทศนั่นคือสิ่งที่เป็นชายกลางเธอจะไปจากที่นี่ไม่ได้นะพจมานเธอต้องอยู่ที่นี่ตั้งอกตั้งใจเรียนต่อไปจนกว่าจะจบแต่ไม่ต้องกังวลนะว่าจะไม่มีปัญญาชดใช้หนี้บุญคุณที่ฉันทำให้เธอวันนี้เธอได้ชดใช้แน่และด้วยความสบายใจพอเข้ามาทำงานในวงการสักระยะหนึ่งประกอบกับช่วงเวลานั้นหนุ่มสอนรามได้ผ่อนผันการรับใช้ชาติมาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเขาตัดสินใจเข้าไปรับการเกณฑ์ทหารและจากจุดนี้เองในปีพ.ศ.2545ละครเรื่องผู้กองยอดรักยอดรักผู้กองก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาละครเรื่องผู้กองยอดรักเนี่ยที่ผมเล่นเป็นพันน้ำสุพรรณพลทหารพันน้ำสุพรรณเนี่ยเกิดจากที่ผมเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์ผมเป็นทหารเกณฑ์2ปีเต็มเพราะว่าผมขอผ่อนผันมา6ปีผมก็ไปเป็นทหารก่อน1ปีปีที่2เนี่ยผมก็ถูกบรรจุเข้ากองร้อยแล้วผมก็เลยขอลาตอนเย็นไปเรียนรัฐศาสตร์ที่รามไปจบปริญญาตรีใบนึงตอนเลิกงาน 3:00 น.แล้วก็กลับมานอนกองร้อยส่วนวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ถ่ายละครเรื่องผู้กองยอดรักเพราะผมเป็นทหารอยู่แล้วครับผมฉันกำลังนึกทบทวนดูสิว่ามีอะไรมั่งไม่ที่ฉันอยากทำแล้วฉันยังไม่ได้ทำถ้าเกิดว่าเป็นผมแล้วก็เพียบเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยจะรีบร้อนใจเย็นกับผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยนะมันต่างกันแค่เส้นบางๆกันเท่านั้นเองนะทอมถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วล่ะครับว่าผมเนี่ยอยู่ประเภทไหนพอเสร็จสิ้นภารกิจการเกณฑ์ทหารหนุ่มสอนรามตั้งใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่และหลังจากนั้นอีกไม่นานช่องน้อยสีก็ป้อนงานละครติดต่อกันถึง2เรื่องนั่นคือเรื่องพุทธานุภาพกับบทบาทพระเอกหนุ่มผู้มีหลักธรรมครองใจเป็นที่ตั้งและบทบาทขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ในนามตีใหญ่กับละครสุดฮอตแห่งปีในขณะนั้นผมสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเลยผมเล่นเป็นโจรเลยตีใหญ่คือโจรเขาไม่ใช่คนดีปล้นฆ่าได้ทองมาขายเที่ยวซ่องกินเหล้ามาเอาเลี้ยงเพื่อนหมดปล้นต่ออย่างนี้จริงๆแล้วผมก็เป็นอย่างนั้นจริงเป็นอยู่ปีนึงเป็นจนเจอตำรวจไม่ได้ไว้หนวดไว้เขาผมยาวเดินเจอตำรวจปุ๊บตัวผ่านหน้าหลบเลยค่าของนะเว้ย
แค่ข้าช่วยอย่างอื่นดีกว่าวะเออข้าพอจะเข้าใจตะกดกับเคี้ยวเสือกูหายไอ้ดวงกูจะถึงฆ่าแล้วเหรอเนี่ยเมื่อผ่านงานในวงการมาหลากหลายรูปแบบสิ่งหนึ่งที่หนุ่มสอนรามยังคงใฝ่ฝันอยากจะทำนั่นก็คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพซึ่งเมื่อเขาได้เข้ามาสัมผัสกลับพบว่ากีฬาฟุตบอลไม่ได้ใช้แค่ร่างกายในการเล่นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการใช้สมองมากกว่าผมอธิบายว่าเรา4คนเนี่ยร่างกายแข็งแรงมากเลยแต่เรารู้ว่าเราต้องแข่งกับอีกทีมนึงเนี่ย45นาทีเราก็ลงไปเนี่ยผมก็พันขาเข้าไปพันขาไปเหมือนกับว่าเจ็บ15นาทีผมก็ไม่วิ่งเลยนี่ก็ปล่อยให้เขาบุกอย่างเดียวมีแรงเนี่ยเก็บเอาไว้อัดอย่างเดียว15นาทีพอถึงเวลาให้สัญญาณปั้งเหลืออีก30นาทีฝั่งนู้นมึงหายใจไม่ทันแน่ต้องใช้ตรงนี้ด้วยเราต้องเล็งแล้วแบ็คซ้ายอ้วนต้องบุกปีกขวาฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ว่ามันจะบดขยี้มันจะใช้หัวสมองจะเล่งตรงไหนเมื่อเส้นทางของนักกีฬาอาชีพถึงจุดอิ่มตัวลงหนุ่มสอนรามได้หวนกลับเข้าสู่วงการจอแก้วอีกครั้งในบทบาทพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ของไทยที่กอบกู้เอกราชจากการสูญเสียกรุงครั้งที่2ในปีพ.ศ.2560ละครเรื่องศรีอยุธยาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมารู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้ทำให้คนไทยเนี่ยได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเนี่ยถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเป็นบุตรชนธรรมดาแต่พระองค์ท่านก็ทรงกู้เมืองให้กับเราใช้เวลาแค่9เดือนไม่ถึงปีหลังจากที่กรุงแตกพระองค์ท่านเป็นคนไทยเชื้อสายจีนถ้าให้เปรียบเทียบก็พระองค์ท่านคงจะเหมือนนโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์มันจะไม่ทันกาลสหายเจ้าจงรีบกลับครึ่งเหนืออย่างเร่งด่วนเพื่อนำความไปแจ้งทัพพญาอภัยราชาที่กำลังมุ่งสู่เชียงใหม่ส่วนข้าจะสั่งม้าเร็วแห่งกรุงศรีเพื่อนำความไปแจ้งทัพของพญามหาเสนาที่กำลังมุ่งสู่ท่ากระดานให้ไหวตัวทันซะก่อนและให้รอรับพระบรมราชโองการระหว่างทางกลับสู่พระนครขอรับคุณหลวงจากพระเอกหนุ่มสุดฮอตมากประสบการณ์โลดแล่นทุกบทบาทด้วยหัวใจไขว่คว้าทุกโอกาสที่เข้ามาและพร้อมมอบรอยยิ้มให้กับประชาชนทุกคนในช่วงหน้าเราไปดูความคิดของนักแสดงหนุ่มในตำนานคนนี้ว่าจะมีมุมมองต่อวงการบันเทิงในปัจจุบันยังไงคุณติดตามความคิดเขาต่อได้ในช่วงหน้าคุณทราบหรือไม่ว่าหนุ่มสอนรามสมัยที่ยังค้าแข้งเป็นมืออาชีพอยู่นั้นเขาเคยลงเล่นให้กับสโมสรอะไรจนได้แชมป์มาครองสโมสรทหารอากาศ
คือสโมสรที่หนุ่มสอนรามลงเล่นซึ่งในช่วงเวลานั้นทางสโมสรได้คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทก่อมาครองติดต่อกันถึง7สมัยกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนตลอดกาลสอนรามเทพพิทักษ์กันต่อถึงแม้จะทำงานในวงการมาอย่างยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวมานักต่อนักแต่มีหลายๆครั้งที่หนุ่มสอนรามรู้สึกโดดเดี่ยวกับบางครั้งบางโอกาสในการทำงานในวงการบันเทิงบางทีเราไปถ่ายละครอย่างเงี้ยเราไม่มีเพื่อนเลยอาจจะมีรุ่นใหญ่หมดเลยรุ่นเราไม่มีใครเลยเราไปกองถ่ายปุ๊บเราไม่รู้จะคุยกับใครหรือวันนี้เราต้องไปเล่นคอนเสิร์ตจังหวัดนี้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งปรากฏเมื่อคืนนักร้องที่มาเมื่อคืนอาเบี้ยไปซะละวันของเราติดหางเลขไปด้วยจากคนได้เยอะมีอยู่3คน20คนอย่างเงี้ยอันนั้นคือความรู้สึกของผมเล่นที่คำว่าเฟลแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดหลังจากโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างโชคโชนสอนรามเทพพิทักษ์มองว่าวงการบันเทิงในปัจจุบันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะยืนหยัดอยู่คู่วงการบันเทิงได้นานตราบเท่าที่ประชาชนต้องการได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเหนือกว่าสิ่งอื่นใดคิดว่าวงการนี้เปลี่ยนแปลงไหมผมคิดว่าไม่นะฮะและที่ถามผมว่าทำยังไงถึงจะอยู่ให้ได้นานที่สุดคุณต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของคุณสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงอาชีพนักแสดงเพียงแค่อย่างเดียวผมหมายถึงทุกๆอาชีพเป็นตากล้องก็ต้องมาตรงต่อเวลาเหมือนกันถ่ายก็ต้องถ่ายให้นิ่งเหมือนกันเราทำสคริปต์เราก็ต้องแน่นเหมือนกันทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้นานและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวชีวิตการทำงานของพระเอกหนุ่มสุดเก๋านักร้องมาดกวนซุปตาอารมณ์ดีจากเด็กน้อยผู้หลงใหลในกีฬาฟุตบอลชีวิตพลิกผันเข้าสู่วงการบันเทิงโดยไม่ได้ตั้งใจโลดแล่นกับทุกบทบาทที่เข้ามาด้วยหัวใจและกลายเป็นนักแสดงนักร้องที่ยังครองใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้สอนรามเทพพิทักษ์ซุปตารุ่นเก๋าติดดินขวัญใจมหาชนชาวไทยที่ต้องถูกบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณ Inside Hall of Fame